ความเชื่อที่บอกว่าเสริมหน้าอกไปแล้วจะดูหลอกดูปลอมทำแล้วดูไม่ธรรมชาติคนรู้เป็นเรื่องที่ไม่จริงเสมอไปเพราะว่าการทำหน้าอกเดี๋ยวนี้เทคนิคที่ดีเนี่ยมันจะทำให้หน้าอกเป็นธรรมชาติมากขึ้นจนบางคนไม่รู้เลยว่าทำมาเทคนิคก็คืออะไรมี3ส่วนนะครับอย่างแรกก็คือวันปรึกษาลองไซส์หมอก็ต้องวัดให้พอดีแต่ละคนเนี่ยร่างกายเราไม่เหมือนกันซ้ายกับขวายังไม่เหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นซิลิโคนเนี่ยจำเป็นต้องวัดให้มันเข้ากับซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ให้มันพอดีกับสัดส่วนของร่างกายไม่ได้ดูแค่ความกว้างของตัวแต่ว่าจะต้องดูถึงเนื้อของเราเนี่ยมันมีพอที่จะรับได้หรือเปล่าใส่เท่าไหร่ถึงจะได้สัดส่วนที่ดีนะครับข้อที่สองนี่ก็คือเทคนิคการผ่าตัดสำคัญกว่าเลือกยี่ห้อของซิลิโคนอีกนะครับการผ่าตัดเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันเทคนิคเทคนิคหลักๆเลยเนี่ยที่หมอใช้เช่นการวางตำแหน่งของซิลิโคนให้ดีการที่ส่งกล้องเนี่ยมันจะทำให้ยืดเนื้อปรับทรงเนื้อลดอาการบาดเจ็บได้ตำแหน่งที่ดีได้รองอกที่ชิดนะครับการผ่าตัดที่หยุดเลือดให้ดีเนี่ยก็จะทำให้บวมช้ำน้อยหายไวระยะเวลาพักฟื้นสั้นนอกจากนี้ระยะยาวเนี่ยก็จะทำให้หน้าอกนิ่มไม่เกิดพังผืดนะครับเทคนิคที่ดีที่สุดทำให้หน้าอกสวยและเป็นธรรมชาติที่สุดก็คือเทคนิคไฮบริดคือการเสริมหน้าอกพร้อมกับฉีดไขมันตัวเองไปด้วยการเสริมแต่ซิลิโคนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เห็นขอบเป็นบล็อกได้ยังไม่ธรรมชาติในคนผอมเนื้อน้อยไม่ว่าจะทำด้วยเทคนิคเนื้อต้ามเนื้อหรือใต้กล้ามเนื้อก็ยังไม่ธรรมชาติเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้วว่าเทคนิคไฮบริดทำให้การเสริมซิลิโคนเนี่ยธรรมชาติที่สุดนะครับส่วนเทคนิคอื่นๆที่ยังมีคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดเทคนิคใต้กล้ามเนื้อเสริมซิลิโคนแบบดูอัลเพนเนี่ยก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดบางคนบอกว่าใช้กลวยสิดีที่สุดเย็บแผลไม่ต้องตัดไหมสิดีที่สุดการใช้กลวยการเย็บแผลแบบใช้ไหมละลายหรือว่าใช้กาวเนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคย่อยๆเท่านั้นเองยังไม่ได้ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดนะครับข้อที่3การติดตามดูแลหลังผ่าตัดหลังทำเนี่ยก็สำคัญเพราะว่ามันสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้โดยที่เราไม่รู้ตัวมีน้ำข้างได้เกิดการอักเสบผิดทรงผิดรูปพังผืดขึ้นมาได้นะครับการที่หมอมีการตรวจติดตามเป็นระยะระยะก็จะทำให้ได้หน้าอกที่ดีไม่มีพังผืดได้ทรงที่สวยตามที่เราต้องการนะครับ